สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครนะครับวันนี้ประจำวันที่14มกราคมพุทธศักราช2567นะเราก็มานั่งคุยกันนะครับก็ใครมีอะไรก็ถามได้นะครับวันนี้ผมก่อนเกริ่นหัวข้อว่าไอ้ความเชื่ออันตรายมันไม่ใช่ความรู้นะครับอะไรศาสตร์ใดๆก็ตามถ้าเราเรียนรู้มาจากความเชื่อนะเราถูกถ่ายทอดมาด้วยความเชื่อเราอ่านตำรามาด้วยความเชื่อไอ้พวกเนี้ยมันเรียนรู้ไม่ได้จริงๆเราคิดว่าเฮ้ยก็เราก็รู้มาไงมันก็นะเราก็เรียนรู้กันมาแบบนั้นเราก็เชื่อกันมาแบบนั้นตำรามันก็เขียนไว้แบบนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการตรวจสอบควรจะตรวจสอบแล้วก็ต้องตรวจสอบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เชื่อคนแรกเนี่ยมันเชื่อมาถูกหรือเปล่าคนที่เชื่อคนที่สองมันก็เชื่อถูกเหมือนกันหรือเปล่าไอ้คนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันเรียนมันรู้จักเรียนรู้มาจากไอ้คนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยจริงอยู่มันรู้เหมือนกันแต่ว่ามันผิดหรือว่ามันถูกอ่ะแล้วมึงจะรู้ไงถูกหรือผิดก็ดูข้อเท็จจริงเป็นหลักไม่ใช่ว่าเอาความเชื่อของคนที่หนึ่งมาเป็นความเชื่อส่งต่อไปคนที่สองส่งต่อไปคนที่สามคนที่สี่ไปขยายความรู้ของคนที่สามคนที่ห้าไปขยายความรู้ของคนที่สามที่สี่เรียนรู้บนความเชื่อที่ทับซ้อนอยู่บนความเชื่อกันอยู่อย่างเงี้ยนะไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันอันตรายนะพระพุทธองค์ทรงมองเห็นนะตั้งแต่อดีตกาลแล้วว่าความเชื่อมันอันตรายนะอย่าสอนกันด้วยความเชื่ออย่าใช้ความเชื่อในการสอนความเชื่อที่ซ้อนอยู่บนความเชื่อของคนที่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 เอาความเชื่อมาขยายแม้มันจะเป็นเรื่องความเชื่อในแบบเดียวกันแต่มันไม่ใช่ความรู้นะอย่างสมมติทุกวันนี้ถ้าสมมติง่ายๆเลยถ้าเราย้อนถามนะเราย้อนถามตัวเองแล้วเราเฮ้ยกูเก่งกูรู้นะสมมติเราถามว่าพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อไหร่ทั่วประเทศในทั้งประเทศเลยคนรุ่นผมก็จะตอบ1826ถูกไหมนักเรียนรุ่นใหม่ๆคนที่ตามมาเนี่ยลูกหลานเราที่ตามมากี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยก็1826ใช่ความจริงป่ะไม่รู้ก็ตำราเขียนมาแบบนี้ส่วนกลางให้ความรู้มาแบบนี้นะกระทรวงเขาให้ความรู้มาแบบนี้เราก็ต้องตอบไปตามนั้นแล้วมันใช่ความจริงหรือเปล่าล่ะอ่ะไอ้นี่เขาก็เชื่อกันมาตลอดไม่เชื่อมาเขาจะมีตำราจะเขียนมากี่ร้อยเล่มกี่พันเล่มให้พวกมึงเรียนนะมึงโตมาได้ไงเนี่ยสมชายมึงเที่ยวขัดแย้งเตะแข้งเตะขาเข้าไปเรื่อยมึงเกิดทันเหรอ1826อ่ะมึงจะถึงจะรู้ว่าเขาเกิดพ่อขุนรามประดิษฐ์หรือไม่ประดิษฐ์ไอ้เกิดทันมันเกิดไม่ทันหรอกนะเออไม่เถียงหรอกไอ้ข้ออ้างพวกเนี้ยเออไม่มีใครรู้จริงหรือว่าเกิดไม่ทันหรอกมึงไม่มีใครเกิดทันและไอ้คนเขียนน่ะมันเกิดทันป่ะอ้าวไอ้นี่มันเป็นตำราเขาเล่าต่อๆกันมาต่อเนื่องกันมามึงไม่เข้าใจหรือไงเออเขาสอนกันมารุ่นต่อรุ่นเขาทำวิทยานิพนธ์กันตั้งเท่าไหร่แล้วพ่อขุนรามประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาอยู่ในราชาลึกมึงไปดูเอาและอย่างหนึ่งเขาก็มีความรู้เรื่องการสืบค้นนะเขาไปค้นตำราที่มันมีการพัฒนาของตัวอักษรน่ะมันเกิดขึ้นตัวนี้มันเกิดขึ้นในยุคไหนตัวอะไรมันพบในตำราเล่มนู้นเล่มนี้เขียนเอาไว้นะเขาก็จะมีบันทึกว่าเอออยุธยาเกิดตัวนี้พยัญชนะตัวอักษรหรือสระไม่เอกไม่โทตีโถมยังทุกวันนี้มันยังทะเลาะกันอยู่เลยนะเออกูไปดูสิมันความเห็นมันไม่เหมือนกันน่ะแล้วเราจะเชื่อใครอ่ะนะมีอาจารย์คนหนึ่งเก่งอักษรศาสตร์จากมหาลัยไอ้จอจานเนี่ยเขาก็ไปอะไรนะมีการขุดค้นพบนะตัวอักษรไทยที่เวียงกุมกามนะเวียงกุมกามไม่รู้นะลองไปอ่านดูผมอ่านมานานแล้วผมรู้ว่าแม่งผิดแล้วมันมีการยก
สระหรือตัวอักษรอะไรสักอย่างไม่เอกไม่โทขึ้นมาอยู่ข้างบนน่ะสระมั้งขึ้นไปอยู่ข้างบนบนบรรทัดอ่ะเหมือนที่เราใช้กันอยู่สัมมาอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนักประวัติศาสตร์ไอ้อักษรศาสตร์ผู้นี้อ่ะนะเขาก็บอกว่าสมัยก่อนนะไอ้ตัวสมัยเวียงกุมกามสมัยนั้นน่ะนะมันไม่มีหรอกที่ตัวสระอะไรพวกนี้มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนบรรทัดน่ะเหนือตัวอักษรได้ดังนั้นเนี่ยมีปัญหากันขนาดความจริงแม่งทนโทษอยู่อย่างนั้นเขาไปขุดไปเวียงกุมกามมันจมดินอยู่ไปขุดเจอจารึกแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นจารึกสมัยนั้นพระเจ้าไอ้คนพวกนี้มันจะหาข้อมูลมาขัดแย้งแล้วก็เพื่อมันถูกอ่ะมาบิดให้มันถูกปัญหาอยู่ว่าที่ผมบอกไงถ้าเราเชื่อแบบนั้น18261826ประดิษฐ์อักษรไทย1826เรามีประวัติศาสตร์18261826พอมีใครคนหนึ่งอ่ะเกิดไปเจอตัวอักษรที่มันเกิดก่อน1826อ่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงถ้ามันเจออย่างนั้นอ่ะไอ้คนพวกนี้ก็จะบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คนทั้งประเทศเลยแม่งก็บอกเป็นไปไม่ได้มันต้อง18261826มึงไม่เคารพความจริงกันเลยไงแล้วก็หาข้อมูลมาหักล้างดูที่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มึงดูจากตำราเล่นของไอ้คนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าเห็นไหมมันยังมาสนับสนุนไอ้คนที่หนึ่งมันผิดตั้งแต่ไอ้คนที่หนึ่งแล้วแล้วมันก็ออกจากกะลากันไม่ได้ต้องทำวิทยานิพนธ์ตามตูดนะสวนตูดกันขึ้นมานั่นแหละนะแล้วไงอ่ะผิดแม่งก็ผิดตั้งแต่คนแรกและคนแรกแม่งก็ไม่ยอมผิดพอคนที่สองจะทําวิทยานิพนธ์ขัดแย้งแม่งก็ไม่ได้ฉันไม่ให้เซอร์ผ่านคนที่สามสี่ห้าจะไปขัดแย้งไงคนที่หนึ่งกับที่สองก็ไม่ได้มันผิดหลักการมันผิดความรู้ของเขาเออนั่นแหละนี่คือการเรียนรู้ของบ้านเราแม่งเป็นแบบนี้ด้วยมันไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาคุณเจออะไรเนี่ยเขาก็จะไอ้นี่เอานะเขาก็จะดูว่ามันข้อที่จริงมันเป็นอะไรแล้วก็ยอมรับกันไอ้บ้านเราเนี่ยมันจะผิดจากไอ้คนแรกที่มันตำราแรกหรือว่าไอ้คนแรกที่มันไปกําหนดไว้อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวไปข้ามหน้าข้ามตาเขาไม่ได้แล้วไม่มีใครยอมรับคุณได้เลยเนี่ยเหมือนที่เพื่อนเพื่อนฟังหนุ่มอยู่เนี่ยตกลงพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทย1826ไหมผมเคยถามครูคนหนึ่งนะเขาก็สอนภาษาไทยผมก็ถามว่าครูครับถ้านักเรียนเนี่ยมันรู้ความจริงอ่ะแล้วมันไม่ได้กาว่าพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทย1826ครูจะให้มันถูกไหมเขาก็บอกไม่ให้ถูกเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์เราเป็นแบบนั้นเราก็ถามเขาว่าถูกไหมประวัติศาสตร์เราพวกเขาไม่รู้หรอกเขาก็เรียนรู้มาแบบนี้เหมือนกันคือสิ่งที่ตำรามันเขียนและส่วนกลางออกมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องเคารพแบบนั้นเฮ้ยจริงๆแล้วมันจะไปเคารพโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงความถูกต้องของเรื่องราวต่างๆของไอ้คนแรกที่มันไปกําหนดไว้อย่างนั้นแล้วมันจะไปเกิดการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างไรมันจะไปหาคําตอบในอนาคตได้อย่างไงนะถูกไหมเราก็ตามกันไปถูกหรือผิดอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็เรียนรู้มาแบบนี้เออนี่ขนาดอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเหมือนกันนะเขาก็พูดแบบนี้แล้วท่านก็บอกถ้าฟังผมแล้วก็จะบอกว่าเออก็ใช่เลยมันก็ต้องเชื่อตำรามันก็ต้องเชื่อได้นะตำราคนก็เชื่อได้ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงไงนะก่อนเข้ากระดานมาเนี่ยผมก็โดนด่าแบบนี้แหละเฮ้ยมึงเก่งมึงเขียนหนังสือเลยมึงเก่งขนาดนี้มึงเขียนหนังสือเองเลยและสิ่งต่างๆมึงพบยังไงมึงพบได้ยังไงไม่มีใครเขาว่านั่นนะเวลาหาว่าเราไปเชื่อมึงต้องเชื่อตำรามึงเชื่ออาจารย์มึงต้องเชื่อคนรุ่นเก่าเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็เรียนรู้มาแบบนั้นมึงก็ออกจากกาลาไม่ได้แบบนั้นไงการเรียนรู้ที่ถูกต้องอ่ะมันต้องเริ่มต้นที่ความจริงนะเราไปเจอความจริงอะไรเนี่ยสมมุติเราไปเจอตัวอักษรไทยมันเกิดก่อนพ่อขุนรามคำแหงเป็นพันๆปีเงี้ยมันก็จะเกิดการตรวจสอบย้อนทางกันได้มึงไปรู้มันจากไหนใครสอนมึงอัจฉริยะเกินหรือปัญญาอ่อนไม่มีใครก็คิดอย่างมึงหรอกคนเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราก็ต้องไปดูหลักฐานและเหตุผลและเราก็เอามาโต้แย้งกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะไม่ใช่ทิ่มเข้าไปอยู่
มุดเข้าไปอยู่ในกะลาทิมเข้าไปอยู่ในกะลากันอย่างนั้นนะมึงก็ต้องเชื่อเขาเออมึงก็ต้องเชื่อกูเนี่ยกูก็เรียนมากูไม่เคยได้ยินเราจะมีภาษาไทยเกิดก่อน1826มึงบ้าป่ะเนี่ยปัญญาอ่อนนี่เฮียรู้อยู่คนเดียวมึงก็เที่ยวมโนพูดไปนะเอออะไรแบบนี้ก็มึงไม่รู้ไงก็เพราะมึงไม่รู้ไงมันเป็นความรู้ใหม่เออมันเป็นความรู้ใหม่ที่เราจะสามารถใช้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้แล้วมึงก็บอกให้ไปเชื่อตำราดิก็ตำราเขาเขียนมาตั้งนานอ้าวมึงก็มุดเข้าไปในกะลาดิเออถ้าตำรามันผิดมึงก็ผิดด้วยเหมือนกันไงทำไมไม่ตรวจสอบเหมือนเราตรวจสอบเหมือนผมตรวจสอบแล้วว่าเออมันมีจริงๆเว้ยเออแล้วมันก็สามารถที่จะยืนยันข้อเท็จจริงได้มันเป็นหลักฐานได้เราก็มานั่งคุยกันนะทีนี้ปัญหาของการนั่งคุยกันก็ดีมันไม่ยอมรับความจริงมันก็พยายามหานู่นหานี่มาหักล้างเห็นไหมคนนู้นไอ้คนนี้คนนั้นคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนี้ลูกศิษย์รุ่นนั้นลูกศิษย์รุ่นห้ารุ่นหกรุ่นเจ็ดรุ่นแปดมันก็พูดเหมือนเดียวเหมือนแบบเดียวกันหมดเลยแล้วมึงอยู่ๆมึงโผล่เข้ามากันก็มึงสอนได้ผิดแบบนั้นไอ้คนรุ่นหลังที่เรียนรู้ตามมันก็ผิดแบบนั้นไงเออถ้าเราเอาข้อเท็จจริงมาวางเอาหลักฐานมาวางมานำพิสูจน์ได้ทุกคนก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยไอ้ความรู้เดิมมันผิดเพราะมันมีความจริงใหม่มันหักล้างเห็นไหมความรู้ถ้ามันวางอยู่บนความเชื่อสักวันหนึ่งอะความจริงมันจะไปหักล้างทีนี้พอเกิดความจริงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยไอ้4 5 6 3 2แม่งออกมาโวยไว้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มึงเคยอ่านเรื่องนี้ไหมมึงเคยอ่านคนนี้เขียนไหมมึงเคยไปตามเรื่องนี้ไหมคนนู้นเนี่ยเขายืนยันว่าตรงนี้อริยธรรมนู้นอย่างนี้อย่างนี้แม่งโอ้โหเอามาเต็มไปหมดความเชื่อเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเชื่อต่อกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหาความจริงไม่ได้ไอ้คนนู้นพูดทีคนนั้นพูดทีคนนู้นพูดทีสันนิษฐานทีเชื่อไปทีแม่งก็ขยายความกันไปแต่ให้แต่อย่าออกจาก1826นะมึงถ้าออกจาก1826นะมึงเจอตัวสอนไทยสำคัญนะกูรับไม่ได้แต่ถ้ามึงทำวิทยานิพนธ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสนับสนุน1826เนี่ยโอเคบ้านเรามันเป็นแบบนี้นะหรือแม้จะมีมาตรการสอนเด็กนะอย่าสอนเด็กด้วยให้เขาเรียนท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองแต่พวกมันน่ะนกแก้วกับนกขุนทองเออการเรียนการเรียนสอนของพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยแหละนกแก้วนกขุนทองใครลองทําวิทยานิพนธ์ว่าหนึ่งเจอตัวอักษรไทยก่อน1826เนี่ยโดนถีบตกออกมาแล้วรายชื่อแค่วิทยานิพนธ์น่ะมึงก็โดนโยนทิ้งแล้วนะอย่าหวังว่าเขาจะเอาเข้าไปแล้วก็ให้มาหักหน้าเขาอะไม่มีทางหรอกเขาก็โยนมึงไปเปลี่ยนเรื่องมาใหม่ไปเปลี่ยนเรื่องทำวิทยานิพนธ์มาใหม่รับไม่ได้เว้ยเฮ้ยเจออาจารย์ผมเจอจริงนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแหมเนี่ยลองไปดูอาจารย์คนนู้นเนี่ยรุ่นที่4พี่รุ่นพี่มึงอะรุ่นที่5รุ่นที่6เขาทำวิทยานิพนธ์อะไรนะไปค้นหาอ่านดูเนี่ยชื่อคนนี้เออก็มึงก็รู้จักเพราะมึงสนับสนุนเขาพวกนี้มาให้มันเหมือนมึงไงผิดเหมือนมึงไงเข้าใจป่ะเออนั่นเนี่ยเราไปดูไอ้พวกไอ้นักวิชาการอวยเขมรเนี่ยมันเชื่ออะไรมันก็พูดไปอย่างนั้นนี่แหละคือความเชื่อมันอันตรายพระเจ้าจิตเสนมาเห็นทละวรมันหรือมาเห็นทละวรมันไอ้เนี่ยกษัตริย์สยามแน่นอนช่วยอยู่แล้วจิตเสนชื่อเปรี้ยเปรี้ยอ่ะเออตลกแล้วนะ